คนไหนฮะคนตายยังเลยอยากให้เห็นไหมจุดเทียนสองธรรมครับผู้ใหญ่พิยักษ์ถ้าสวยก็ได้ถ้าสวยผู้ใหญ่พิยักษ์ครับผู้ใหญ่พิยักษ์จุดเทียนสองธรรมก่อนใช่ครับกำนันก็ได้ครับนายก็ได้อะทุกท่านประมือพร้อมกันนะครับครับทุกท่านพร้อมแล้วนะครับกราบพระพร้อมกัน3ครั้งนะครับกราบสาธุนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะหิมินาสกาเลนะพุทธังอภิปูชยามะหิมินาสกาเลนะธัมมังอภิปูชยามะหิมินาสกาเลนะสังฆังอภิปูชยามะอะระหังสัมมาสัมพุทโธภะคะวาพุทธังภควันตังอภิวาเทมิกราสวาคาโตภควตาธัมโมธัมมังนมัสสามิสุปฏิปันโนภควโตสาวกสังโฆสังฆังนมามิกราสาธุมยังพันเตวิสุงวิสุงละกนัฏฐายะติตะระเนนสหะปัญจศีลานิยาจามะทุติยัมปิมยังพันเตวิสุงวิสุงละกนัฏฐายะติตะระเนนสหะปัญจศีลานิยาจามะตติยัมปิมยังพันเตวิสุงวิสุงละกนัฏฐายะติสระเนนสหะปัญจศีลานิยาจามะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะสาธุนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะสาธุนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ
นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะพุทธังสรณังคัจฉามิพุทธังสรณังคัจฉามิธัมมังสรณังคัจฉามิธัมมังสรณังคัจฉามิสังฆังสรณังคัจฉามิสังฆังสรณังคัจฉามิทุติยัมปิพุทธังสรณังคัจฉามิทุติยัมปิพุทธังสรณังคัจฉามิทุติยัมปิธัมมังสรณังคัจฉามิทุติยัมปิธัมมังสรณังคัจฉามิตติยัมปิพุทธังสรณังคัจฉามิตติยัมปิพุทธังสรณังคัจฉามิตติยัมปิธัมมังสรณังคัจฉามิตติยัมปิธัมมังสรณังคัจฉามิตติยัมปิสังฆังสรณังคัจฉามิตติยัมปิสังฆังสรณังคัจฉามิติสรณะคมนังนิธิตังสาธุอามะพันเตปานาติปาตาเวรมณีสิกขาปัทังสมาธิยามิปานาติปาตาเวรมณีสิกขาปัทังสมาธิยามิอทินาทานาเวรมณีสิกขาปัทังสมาธิยามิอทินาทานาเวรมณีสิกขาปัทังสมาธิยามิกาเมสุมิจฉาจาราเวรมณีสิกขาปัทังสมาธิยามิกาเมสุมิจฉาจาราเวรมณีสิกขาปัทังสมาธิยามิมุสาวาทาเวรมณีสิกขาปัทังสมาธิยามิมุสาวาทาเวรมณีสิกขาปัทังสมาธิยามิสุราเมรยะมัชฌะปมาทฐานาเวรมณีสิกขาปัทังสมาธิยามิสุราเมรยะมัชฌะปมาทฐานาเวรมณีสิกขาปัทังสมาธิยามิอิมานิปัญจสิกขาปัทานิสีเลนสุขติงยันตีสาธุสีเลนโภคสัมปทาสาธุสีเลนนิพุติงยันติตัสมาสีลังวิโสทะเยสาธุสาธุพัมมาจโลกาธิปติสัมปติกัดอัญชลีอันทิวลังอายาจาธาสันติตาตตาปราชากาจาติกาเทเสตุตัมมังอนุกรรมปิมังประชังนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะตะโมตมะปะลายโนตะโมโชติปะลายโนโชติโชติปะลายโนโชติตมะปะลายโนตีบัดนี้อาตมาภาพจะได้แสดงพระสัทธรรมเทศนาพรรณนาสัทธรรมคำสอนขององค์สมเด็จพระชินวรสัมมาสัมพุทธเจ้าเนื่องในงานชาปนกิจเพื่อฉลองศรัทธาเพิ่มพูนบุญกุศลราศีประดับสติปัญญาบารมีของท่านเจ้าภาพพร้อมทั้งญาติมิตรที่มาร่วมงานในวันนี้ในการบำเพ็ญบุญเพื่ออุทิศให้ผู้ตายนี้ในทางพระพุทธศาสนาเรียกว่าการทำบุญทักษิณาเป็นหน้าที่ของญาติผู้อยู่เบื้องหลังที่จะต้องประพฤติต่อญาติผู้ล่วงลับไปแล้วการทำบุญทักษิณานี้เป็นประเพณีที่ชาวพุทธประพฤติปฏิบัติสืบต่อกันมาเป็นการแสดงออกถึงความรักความอาลัยและความกตัญญูกตเวทิตาที่มีต่อผู้ตายเมื่อระลึกได้ว่าผู้ตายมีคุณต่อตนอย่างไรก็ควรอย่างยิ่ง
ที่จะทำบุญทักษิณาอุทิศไปให้เพื่อแสดงออกถึงความกตัญญูซึ่งเป็นคุณธรรมอันดีอันเป็นพื้นฐานเป็นมาตรฐานของคนดีสมดังพุทธภาษิตที่ว่าภูมิเวสาธุรูปานังกตัญญูกตเวทิตาแปลความว่าความกตัญญูกตเวทีเป็นภาคพื้นของคนดีทั้งหลายกล่าวคือเป็นคุณธรรมที่อุ้มชูคนดีเอาไว้เปรียบเหมือนกับแผ่นดินที่อุ้มสรรพสิ่งต่างๆแผ่นดินเป็นที่งอกเงยขึ้นของสรรพสิ่งในโลกความกตัญญูกตเวทีก็เป็นฐานเป็นที่รองรับเป็นที่งอกเงยขึ้นแห่งคุณงามความดีหากขาดความกตัญญูกตเวทีแล้วความดีอย่างอื่นก็หามีไม่ฉะนั้นท่านจึงกล่าวว่านิมิตังสาธุรูปานังกตัญญูกตเวทิตาความกตัญญูกตเวทีเป็นเครื่องหมายของคนดีถ้าผู้ใดปราศจากความกตัญญูกตเวทีแล้วผู้นั้นย่อมได้ชื่อว่าเป็นคนไม่ดีเป็นคนอกตัญญูไม่ควรคบค้าสมาคมด้วยไม้เท้าของคนแก่ยังมีประโยชน์ซะมากกว่าเพราะไม้เท้ายังใช้ค้ำยันกายไม่ให้ส่วนเซหกล้มทุกชีวิตมีความตายเป็นที่สุดไม่ว่าเด็กหรือผู้ใหญ่หญิงหรือชายล้วนตายด้วยกันทั้งนั้นไม่มีใครหลีกพ้นไปได้เมื่อตายไปแล้วจะเอาทรัพย์สมบัติสิ่งใดติดตัวไปก็หาไม่ได้เกิดมาตัวเปล่าก็ไปตัวเปล่ามีเพียงชื่อเสียงเกียรติยศคุณงามความดีที่ตนได้ทำไว้แล้วเท่านั้นที่จะปรากฏให้คนรุ่นหลังได้กล่าวถึงมีพุทธภาษิตรับรองไว้ว่ารูปังชีลาติมัจฉานังรูปร่างกายของสัตว์ทั้งหลายย่อมเสื่อมสลายไปนามะโคตังนะชีลาติแต่ชื่อเสียงและวงตระกูลหาเสื่อมสลายไปไม่ตามหลักพระพุทธศาสนาท่านจำแนกบุคคลไว้สี่จำพวกคือตะโมตะมะปลายโนพวกที่มืดมาแล้วมืดไปตะโมโชติปลายโนพวกที่มืดมาแล้วสว่างไปโชติโชติปลายโนพวกที่สว่างมาแล้วสว่างไปโชติตมะปลายโนพวกที่สว่างมาแล้วมืดไปจำพวกที่หนึ่งคือมืดมาแล้วมืดไปนั้นเป็นอย่างไรบางคนเกิดมามีกรรมติดตัวส่งผลให้ตกละกรรมลำบากในการหาเลี้ยงชีพอดมื้อกินมื้อร่างกายไม่สมประกอบพิกลพิการเกิดมาแล้วชีวิตเหมือนถูกสาปให้มาเกิดต้องคอยขอจากผู้อื่นเช่นนี้ชื่อว่ามืดมาคือเกิดมาอัตคัดขัดสนลำบากทั้งกายใจเมื่อเกิดมาแล้วยังเป็นผู้ประมาทหลงไหลในอบายมุขหาเลี้ยงชีพโดยมิจฉาชีพไม่ฝักใฝ่ในการทำดีแทนที่จะคิดได้ว่าการที่เราต้องลำบากในบัดนี้เพราะเราไม่ใส่ใจในการทำดีเอาไว้สร้างแต่กรรมทำไม่ดีผลกรรมนั้นจึงตามสนองให้ต้องทุกข์ยากลำบากเช่นนี้แล้วไม่พยายามทำความดีแก้ไขกลับแต่ทำบาปอกุศลเอาบาปติดตัวไปอีกเช่นนี้ชื่อว่ามืดมาแล้วมืดไปพวกที่มืดมาแล้วสว่างไปได้แก่คนที่เกิดมาไม่ดีได้แต่ได้รับความทุกข์ยากลำบากในการหาเลี้ยงชีพกับรู้สึกตัวได้ว่าที่เป็นเช่นนี้ก็เพราะผลกรรมที่เราได้ทำไว้ในการก่อนอย่ากันนั้นเลยเราพึงพยายามทำดีเอาไว้โดยการหาเลี้ยงชีพในทางที่ชอบประกอบแต่กรรมที่ดีงามทำทานรักษาศีลเจริญภาวนาเอาไว้ขยันในการทำมาหาเลี้ยงชีพจนสามารถยกฐานะความเป็นอยู่และจิตใจของตนให้สูงขึ้นได้
บุคคลพวกนี้มีไม่น้อยปรากฏอยู่ในสังคมเกิดมาในตระกูลอันต้อยต่ำแล้วสามารถพลิกผันตัวเองให้มีความเจริญก้าวหน้าเป็นที่ยอมรับนับถือของสังคมทั่วไปบุคคลเช่นนี้เรียกว่ามืดมาแล้วสว่างไปจำพวกที่สามคือพวกที่สว่างมาแล้วมืดไปคนบางคนเกิดมาในตระกูลที่ดีมีความสุขสบายไม่เดือดร้อนในการหาเลี้ยงชีพมีรูปร่างอวัยวะครบบริบูรณ์แต่กลับเป็นผู้ประมาทไม่ขวนขวายในการทำความดีมัวมุ่งหาแต่ความสุขสำราญใส่ตนก่อบาปอกุศลเพิกเฉยต่อการให้ทานรักษาศีลทำแต่สิ่งที่ก่อให้จิตใจกระด้างกระเดื่องเมื่อชิ้นซีไปแล้วย่อมถึงอบายภูมิคือนรกเปรตอสุรกายและสัตว์เดรัจฉานเป็นต้นบุคคลเท่นนี้ท่านเรียกว่าสว่างมาแล้วมืดไปมาดีแต่ไปไม่ดีเป็นชีวิตที่ขาดทุนเปล่าประโยชน์จำพวกที่สี่คือที่ได้ชื่อว่าสว่างมาแล้วสว่างไปคือคนบางคนเกิดมาในตระกูลที่ดีมีความสุขบริบูรณ์ทุกอย่างด้วยผลแห่งกรรมดีที่ตนได้ทำไว้ในการก่อนแล้วอาศัยความมีพร้อมสร้างคุณงามความดีบำเพ็ญกุศลให้มากขึ้นไม่มีความประมาทในการดำเนินชีวิตบุคคลเช่นนี้ชื่อว่าสว่างมาแล้วสว่างไปชีวิตที่เกิดมาแล้วจะเกิดมามืดหรือเกิดมาสว่างนั้นไม่สำคัญจะมืดมาหรือสว่างมาไม่เป็นที่พึงใส่ใจตอนไปต่างหากที่สำคัญเราต้องสว่างไปสว่างด้วยคุณงามความดีสว่างด้วยธรรมสว่างด้วยศีลสมาธิและปัญญาท่านกล่าวว่าชีวิตที่สมบูรณ์นั้นต้องประกอบด้วยดีสามอย่างคือมาดีแบบมีบุญอยู่ดีแบบมีคุณและไปดีแบบมีทุนมีอรรถาธิบายไว้ว่าที่ว่ามาดีแบบมีบุญนั้นคือมาดีแบบมีบุญหนุนนำส่งให้สุขสบายมีทรัพย์บริวารถึงพร้อมมีร่างกายครบ32ประการเช่นนี้ท่านเรียกว่ามาแบบมีบุญเมื่อมาแบบมีบุญแล้วต้องอยู่แบบมีคุณและไปดีแบบมีทุนอยู่ดีแบบมีคุณนั้นอยู่แบบไหนคืออยู่โดยทำหน้าที่ของตนให้ถึงพร้อมทุกคนเกิดมาล้วนมีหน้าที่ที่ต้องรับผิดชอบและปฏิบัติต่อกันเป็นลูกก็มีหน้าที่ของลูกเป็นพ่อแม่ก็มีหน้าที่ของพ่อแม่เป็นครูอาจารย์ก็มีหน้าที่ของเขาตามนั้นเมื่อมาดีแบบมีบุญแล้วอยู่ดีแบบมีคุณแล้วเพื่อให้ชีวิตสมบูรณ์ยิ่งขึ้นเวลาไปต้องไปแบบมีทุนทุนในที่นี้หมายถึงบุญกุศลคุณงามความดีความตายเป็นสิ่งไม่แน่นอนเป็นของไม่มีนิมิตบอกให้รู้เรื่องหน้าว่าจะตายเมื่อใดฉะนั้นเราจึงเตรียมตัวไว้ให้พร้อมก่อนที่ความตายจะมาถึงโดยไม่เพิกเฉยต่อการทำดีดุจผู้ที่เดินทางไกลได้จัดเสบียงเตรียมพร้อมแล้วก็พร้อมที่จะเดินทางได้ตลอดเวลาไม่ผวาพะวงกับสิ่งนั้นสิ่งนี้อีกการไปสู่ปรโลกเบื้องหน้าก็เช่นเดียวกันเปรียบได้กับการเดินทางไกลต้องเตรียมเสบียงไว้ให้พร้อมเสบียงในที่นี้ก็คือบุญกุศลมีการให้ทานรักษาศีลและเจริญภาวนาเป็นต้นผู้ยังบุญกุศลให้ถึงพร้อมแล้วเมื่อลารับดับขันไปสู่ปรโลกเบื้องหน้าย่อมได้ชื่อว่าไปดีแบบมีทุนท่านทั้งหลายชีวิตของสรรพสัตว์ย่อมไหลเลื่อนเคลื่อนไปสู่ปากแห่งความตายโดยเสมอภาคกันไม่มีใครรอดพ้นไปได้ดังที่เราได้ประจักษ์มาด้วยตนเองในวันนี้โดยมีผู้ตายเป็นทิฏฐานุกติฉะนั้นพึงรีบขวนขวายทำหน้าที่ของตนหมั่นสร้างบุญก่อกุศลเอาไว้ให้มากๆ
คนจะดีจะชั่วนั้นหาใช่อยู่ที่ชาติกำเนิดต้นตระกูลไม่แต่คนจะดีหรือเลวนั้นอยู่ที่การกระทำกรรมเท่านั้นที่จะจำแนกสัตว์ให้ดีหรือเลวสัตว์โลกทั้งหลายทั้งมวลย่อมเป็นไปตามกรรมของตนกำเนิดของคนนั้นไม่สำคัญสำคัญที่เกิดมาแล้วจะทำดีได้มากแค่ไหนเท่านั้นจะสว่างมาหรือมืดมาก็ตามแต่ตอนไปต้องให้สว่างไปเกิดมาจะมีบุญหรือไม่สำคัญแต่เกิดมาแล้วต้องอยู่ให้มีคุณและต้องไปแบบมีทุนให้มากที่สุดการทำบุญทำความดีนั้นพึงทำบ่อยๆแม้จะเป็นความดีเล็กๆน้อยๆหากทำบ่อยๆบุญนั้นก็จะมากขึ้นเรื่อยๆดุจภาชนะเปล่าเปิดหงายไว้กลางแจ้งเมื่อฝนตกลงมายังเต็มด้วยน้ำฉันใดการทำดีนั้นก็ดุจเช่นเดียวกันมันทำบ่อยๆจนเกิดเป็นนิสัยอย่าลืมว่ามีเพียงคุณงามความดีเท่านั้นที่จะติดตามเกื้อกูลเราช่วยเหลือเราให้มีความสุขทั้งในโลกนี้และโลกหน้าเทศนาวสาเนในที่สุดแห่งพระสัทธรรมเทศนานี้ขออำนาจแห่งบุญกุศลราศีทักษิณานุปทานที่ท่านเจ้าภาพได้บำเพ็ญไปในวันนี้จงสำเร็จเป็นพระปัจจัยเกื้อกูลให้นายชาญณรงค์ศรีพุทโธที่ล่วงลับไปแล้วจงมีวิญญาณที่สงบสุขประสบแต่สิ่งที่ดีงามในปรโลกเบื้องหน้าอย่าได้ทุกข์ร้อนใดๆสมดังเจตนาของท่านเจ้าภาพและญาติมิตรญาติสนิทมิตรสหายทั้งหลายจงทุกประการเทอญแสดงพระสัทธรรมเทศนามาก็สมควรแก่เวลาเอวังก็มีด้วยประการฉะฉะนี้สาธุสาธุสาธุทุกท่านเจ้าภาพครับเตรียมถวายจตุปัจจัยเครื่องกันเทศนะครับวันโมอีกครั้งหนึ่งนะครับถวายปัจจัยนะครับนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะหิมินาหิมานิมะยังพันเตทีปะทูปะบุพภาวลานิจะตุปัตตยานิภิกขุสังคัสสะโอโนจยามะสาธุโนพันเตภิกขุสังโฆหิมานิทีปะทูปะบุพภาวลานิจะตุปัตตยานิสะปริวลานิปฏิคันหาตุอัมหากันเจวะมาตาปิตุอาทีนันจะยาตกานังกาลกตานังบุตตานังทีฆละตังหิตายะสุขายะสาธุเอาประเคนพระคุณเจ้าได้เลยนะครับบริบทเก็บไว้ข้างเลยแล้วก็เตรียมกดน้ำละพรนะครับยะถาวะริวหาปุราปริปุเรนติสาคลังเอวเมวอิโตทินังเปตานังอุปกปติอิจิตังปจิตังตุมหังทิปเมวะสมิชตุสัพเพปุเรนตุสังกปาจันโทปนารโสยะถามณิโชติรโสยะถาสัพพิติโยวิวัชชันตุสัพพโลโควินาสตุมาเตภวัตวันตรายโยสุขีทีคายุโกภวะอภิวาทนาสีลิสเนจังวุฒาปัจจายิโนจัตตาโรธรรมาวัตันติอายุวันโนสุขังพระลังทุกท่านนะครับกราบพระพร้อมกันสามครั้งนะครับ
อะระหังสัมมาสัมพุทโธภะคะวาพุทธังภะคะวันตังอภิวาเทมิกล่าสวาคาโตภะคะวะตาธัมโมธัมมังนมัสสามิกล่าสุปัฏฐิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสังฆังนมามิกล่าเจ้าที่เดี๋ยวเตรียมน้ำปานะถวายพระคุณเจ้าด้วยนะครับครับนิมนต์พระคุณเจ้ารับน้ำปานะนะครับช่วยยกขยับให้พระคุณเจ้าด้วยสาธุพัมมาจโรกาธิปติสัมปติกัตถัญชลีอันทิวลาตตาปรัชกชาติกาเทเสตุธัมมังอนุกรรมปิมังปะชังนะโมตัสสะภะคะวะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตธัมมะอะ
พยากตาธรรมสุขายเวทนายสัมปยุตตาธรรมทุกขายเวทนายสัมปยุตตาธรรมอทุกขมสุขายเวทนายสัมปยุตตาธรรมวิปากธรรมวิปัสสนิยธรรมสังกิเลสสังกิเลสิกธรรมสังกิเลสสังกิเลสิกธรรมสังกิเลสสังกิเลสิกธรรมสวิทากสวิจารธรรมอวิทากวิจารมาตธรรมอวิทากวิจารธรรมปิติสาคตาธรรมสุขสาคตาธรรมอุเบกขาสาคตาธรรมทัสเนนะปาตาภาธรรมภาวนายปาตาภาธรรมเนวทัสเนตุกาธรรมเนวทัสเนนันภาวนายมะอัจจยคามิโนธรรมะอัปจยคามิโนธรรมนาปจยคามิโนธรรมะเสกธรรมะเสนาเสกธรรมะปเรตธรรมะมหากตาธรรมะอัปมานาธรรมะปเรตธรรมะปัจจุบันนาธรรมะอดีตธรรมะนาธรรมะปัจจุบันใจขึ้นแล้วก็ผ้าจีวรด้วยครับสบงนะพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะหิมานิมยังบันเตติทีวลานิปังสกุลทีวลานิจะตุปัจจญานิภิกขุสังคัสสะโอโนทยามะสาธุโนพันเตภิกขุสังโฆหิมานิติจิวลานิป
ังสกุลทิวลานิจตุปัตยานิสัพพิวลานิปฏิกันหาตุอัมมากันเจวะมาตาปิตุอาทินัญจะยาตกานังกาลกตานังทีกะละตังบุตตานังหิตายะสุขายะสาธุประเคนพระคุณเจ้านะปัจจัยนะครับสาวาลิวาหาปุราปริปุเรนติสากลังเอวเมวอิโตตินังเปตานังอุปกัปติจิตังปฏิตังทุมหังคิปเมวสมิจตุสัพเพปุเรนตุสังกปาจันโทปนัลโสยะถามณีโชติลาโสยะถาสัพเพติโยเววาจันตุสัพพะโลกวินาศตุมาเตภวะวันตาลายโยสุขิติภยุคโกภวะวิวัฒนาสีลิสานิจังวุฒนาปัจจายิโนจันตาโลนามาวาตันติอายุวันโนตายาสนานาโสอุปกะปฏิโสยาติธรรมโมญาญาณินาสิโนเมตานาปูชาญาคตาอุลาลามารันจามิกุนามโนมาตินังโตเมกันติภาวะตุสามะมังกลังลังขันตุสาโสติภาวะตุเตภาวะตุสามะมังกลังลังขันตุสานุภาเวนัสสัทธาโสติภาวะตุเตลังขันตุสาปะเทวตาสามะสังฆานุภาเวนัสสัทธาโสติทุกท่านนะครับกราบพระพร้อมกัน3ครั้งนะครับอะระหังสัมมาสัมพุทโธภะคะวาพุทธังภะคะวันตังอภิวาเทมิกราบสวากขาโตภะคะวัตตาธัมโมธัมมังนมัสสามิกราบสุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสังฆังนมามิครับช่วงนี้จะได้ที่จัดสถานที่ทอดผ้านิดนึงนะครับนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนามะรูปังอนินามะรูปังทุกขังนามะรูปังอนิจจังนามะรูปังอนัตตาสาธุครับเสร็จแล้วขอเรียนเชิญท่านทอดผ้าครั้งละ10ท่านนะครับเชิญครับท่านอยู่ใกล้ลุกขึ้นมาก่อนนะครับ10ท่านครับเจ้าที่จัดระยะห่างให้ด้วยเป็นการ
ไซออนที่อาจารย์ยกอะไรครบไหมครับนิมนต์พระคุณเจ้าพิจารณาผ้าบังสกุลสิบรูปนะครับนิมนต์พระคุณเจ้านะครับพิจารณาผ้าสิบรูปนะครับชุดนี้สุดท้ายแล้วนะครับเอาวางเป็นแถวไปทั้งหมดเลยครับครับวางไปเลยครับวางต่อไปเลยแล้วอีกท่านหนึ่งครับมีไหมครับท่านที่ยังมีผ้าอยู่ในมืออีกวางได้เลยครับทอดผ้าอาวุโสนะครับเอาเชิญครับชุดต่อไปครับชุดลูกหลานที่ญาติที่มาจากขอนแก่นกลับหมดหรือยังครับญาติที่มาจากจังหวัดขอนแก่นนะครับเชิญครับถ่ายรูปไว้กะให้ลูกหลานได้มีโอกาสได้ดูนะครับเชิญรอดได้พี่น้องขอนแก่นได้อ้าวต่อไปพี่น้องปาจีนพี่น้องท่าสลาพี่น้องเนินหอมเตรียมไว้เลยนะครับเพื่อนร่วมรุ่นของผู้วัยชนก็ได้นะครับเพื่อนร่วมรุ่นของผู้วัยชนมีความประสงค์อยากจะถ่ายรูปก็ขอเชิญได้ครับยังพอมีเวลาอยู่ครับอ
ชุดต่อไปมีไหมถ้าไม่มีเจ้าหน้าที่เก็บหลอดไฟครับถอดไฟก่อนเลยนะเพื่อความปลอดภัยถอดไฟแล้วค่อยๆเก็บหลอดไฟไปก่อนไฟมันยังร้อนอยู่นะนี่เชิญครับเพื่อนๆ เพื่อนๆของผู้วายชนนะครับหรือว่าเครือญาติสุภาพบุรุษนะครับเคลื่อนกันเคลื่อนศพนะครับแล้วก็พุ่มดอกไม้นะครับพุ่มดอกไม้นำลงไปข้างล่างได้ด้วยครับพุ่มดอกไม้กระถางธูปรูปถ่ายนะครับไปตั้งกระบวนทางด้านหน้านะครับตั้งกระบวนทางด้านหน้ากระถางธูปแล้วก็รูปถ่ายรูปถ่ายก็ให้ภรรยาถือก็ได้นะครับรวมทั้งกระถางธูปมันจะหนักไหมถ้าหนักให้สุภาพบุรุษถือให้นะครับ
1 2 3ครับเมื่อสักครู่นี้มีผู้เก็บดอกกุญแจได้นะครับน่าจะเป็นกุญแจตัวใหญ่ล็อกที่บ้านนะครับใครกุญแจหายมารับเอาเด้ออันตอนนี้แจบ้านเพื่อบ่แม่นกุญแจรถดอกฮัลโหล1 2 3ฮัลโหล1 2 3ครับเจ้าหน้าที่เชิญพระตะไลและเจ้าหน้าที่เชิญดอกไม้เจ้าหน้าที่ถือตะลปัดขอท่านเตรียมตัวไว้เลยนะครับเมื่อถึงเวลาผมก็จะดำเนินการทันทีนะครับตอนนี้ก็เป็นการรอท่านผู้มีเกียรติที่ให้เกียรติทอดผ้า
น้อมนำไปใต้ตรงไหนแค่นั้นคือเขามาพิเศษอันเนี้ย
โล1 2 3ฮัลโหล1 2 3ครับขณะนี้เวลา 14:25 นะครับสำหรับเจ้าหน้าที่ที่มาช่วยงานนะครับก็หาน้ำเย็นๆมารับรองท่านผู้มีเกียรติด้วยนะครับซึ่งว่าขณะนี้ก็เป็นถึงแม้จะเป็นฤดูฝนก็รู้สึกอากาศมันจะอบอ้าวนะครับอากาศมันจะร้อนอบอ้าวก็ให้ดื่มน้ำดื่มท่าไปก่อนเนาะดื่มน้ำมันก็ทำให้คลายเครียดดีให้มันเป็นลมดีมีความเย็นเกิดขึ้นเพราะฉะนั้นในนามเจ้าภาพก็ขอความร่วมมือไปยังผู้ที่มาร่วมงานมาช่วยงานนะครับได้นำน้ำเย็นๆมาแจกมารับรองท่านผู้มีเกียรติทุกท่านนะครับก็ต้องใช้เวลานี้รอนิดนึงครับอีกนิดนึงนะครับก็เป็นการรอท่านประธานนะครับโดยท่านสุนทรวีลาวันนะครับท่านสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรีนะครับท่านบอกว่าจะต้องมาแน่นอนครับจะมาถึงนี่เวลาประมาณ 15:20 นะครับทางด้านคุณวิเชียรได้ส่งสัญญาณมาบอกอย่างนั้นนะครับเพราะฉะนั้นก็อยากให้ท่านทั้งหลายนั้นได้พักผ่อนกันสักนิดนึงครับก็อยากให้ได้ดื่มน้ำดื่มท่าเป็นการรับรองแทนเจ้าภาพไปก่อนนะครับลำพังเจ้าภาพเองก็ไม่สามารถจะดูแลท่านผู้มีเกียรติได้ทั่วถึงก็ต้องอาศัยบรรดาผู้ที่มาช่วยงานนะครับญาติพี่น้องทุกคนทุกท่านได้นำน้ำเย็นๆมาบริการให้กับท่านผู้มีเกียรติทุกท่านที่มานั่งณบริเวณแห่งนี้บางท่านก็อาจจะไม่มีโต๊ะนั่งเนาะไม่มีที่นั่งพักตามร่มไม้ชายคาก็ดีนะครับเราในฐานะเป็นเจ้าของบ้านก็นำน้ำเย็นๆไปรับรองด้วยนะครับโดยรวมแล้วเมื่อเราทั้งหลายนั้นได้มีโอกาสมาพบปะคุยกันก็จะใช้โอกาสนี้แหละคุยกันทักทายปราศัยกันเป็นเรื่องธรรมดาเป็นเรื่องปกติของมนุษย์โดยทั่วไปบางทีไปตรงไหนอยากจะเงียบก็ไม่สามารถเงียบได้เพราะว่าอยากคุยกันตอนนี้ก็เป็นโอกาสแล้วก็เข้าบรรยากาศมันร้อนอบอ้าวนิดนึงก็ดื่มน้ำไปด้วยคุยกันไปด้วยเป็นการรอท่านประธานนะครับอีกประมาณสัก20 นาทีผมถึงจะดำเนินการนะครับช่วงนี้ก็ขอให้พวกเราได้พักผ่อนตามอัธยาศัยไปก่อนนะครับ
โล1 2 3ครับในช่วงนี้ขอเตรียมงานนิดนึงครับเตรียมเจ้าหน้าที่ครับเจ้าหน้าที่เชิญดอกไม้เชิญผ้าตะไลพร้อมเนาะเจ้าหน้าที่ถือตะละปัดนะครับเข้าประจำที่ได้เลยนะครับแล้วก็ญาติญาติยืนแถวทางด้านหน้าด้านหน้าเมนนะครับและหันหน้าไปทางทิศเหนือทางท่านประธานนะครับกับผมในนามเจ้าภาพขออนุญาตดำเนินการเลยนะครับครับในนามคณะเจ้าภาพครับขอกราบเรียนเชิญสสอำนาจวิลาวันสสปราจีนบุรีให้เกียรติทอดผ้าบังสกุลขอเรียนเชิญนะครับกราบนิมนต์พระคุณเจ้าวัดทัศลาพิจารณาผ้าบังสกุลกราบนิมนต์ครับเนื่องจากว่าท่านมีภารกิจที่ต้องเดินทางไปต่อก็ท่านขอทอดผ้าก่อนนะครับก็ได้ตามนั้นนะครับครับในนามคณะเจ้าภาพขอกราบขอบพระคุณท่านสสอำนาจวิลาวันสสปราจีนบุรีไว้โอกาสนี้ด้วยความเคารพนะครับลำดับต่อไปนะครับเจ้าภาพขอกราบเรียนเชิญท่านผู้ใหญ่อนันต์โสภาผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่10ให้เกียรติทอดผ้าบังสกุลขอเรียนเชิญครับกราบนิมนต์พระคุณเจ้าพระสุรยุทธวัดตาตลาพิจารณาผ้าบังสกุลกราบนิมนต์ครับในนามคณะเจ้าภาพขอกราบขอบพระคุณท่านผู้ใหญ่อนันต์โสภาผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่10ไว้โอกาสนี้ด้วยความเคารพนะครับลำดับต่อไปนะครับเจ้าภาพขอกราบเรียนเชิญท่านผู้ใหญ่วิไลวันพรมบุตรผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่11ให้เกียรติทอดผ้าบังสกุลขอเรียนเชิญนะครับกราบนิมนต์พระคุณเจ้าพระยงยุทธวัดทัศลาพิจารณาผ้าบังสกุลกราบนิมนต์ครับในนามคณะเจ้าภาพขอกราบขอบพระคุณท่านผู้ใหญ่วิไลวันพรมบุตรผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่11ไว้ในโอกาสนี้ด้วยความเคารพนะครับลำดับต่อไปนะครับเจ้าภาพขอกราบเรียนเชิญคุณแม่ทองมามีสัตว์ครับทอดผ้าบังสกุลขอเรียนเชิญนะครับช่วยดูแลคุณแม่ด้วยนะครับ
กราบนิมนต์พระคุณเจ้าพระวีระวัดเนินบากพิจารณาผ้าบางสกุลกราบนิมนต์ครับในนามคณะเจ้าภาพขอกราบขอบพระคุณคุณแม่ทองมามีสัตว์ไว้ในโอกาสนี้ด้วยความเคารพนะครับลำดับต่อไปครับเจ้าภาพขอกราบเรียนเชิญคุณพ่อบุญทีพรมเทวาให้เกียรติทอดผ้าบางสกุลขอเรียนเชิญนะครับกราบนิมนต์พระคุณเจ้าพระประเสริฐวัดเนินบากพิจารณาผ้าบางสกุลกราบนิมนต์ครับในนามคณะเจ้าภาพขอกราบขอบพระคุณคุณพ่อบุญทีพรมเทวาไว้ในโอกาสนี้ด้วยความเคารพครับลำดับต่อไปนะครับในนามคณะเจ้าภาพขอกราบเรียนเชิญคุณหมอปราณีตเจริญยิ่งผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเนินหอมให้เกียรติทอดผ้าบางสกุลขอเรียนเชิญครับกราบนิมนต์พระคุณเจ้าพระบุญชูวัดบัวแร่พิจารณาผ้าบางสกุลกราบนิมนต์ครับในนามคณะเจ้าภาพขอกราบขอบพระคุณคุณหมอปราณีตเจริญยิ่งผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเนินหอมไว้ในโอกาสนี้ด้วยความเคารพครับดับต่อไปครับเจ้าภาพขอกราบเรียนเชิญอาจารย์สุภกิจศรีวิไลข้าราชการบำนาญสังกัดกระทรวงศึกษาสังกัดกรมอาชีวศึกษาจังหวัดสิงห์บุรีให้เกียรติทอดผ้าบางสกุลขอเรียนเชิญนะครับกราบนิมนต์พระคุณเจ้าพระสายยันวัดหนองเทียนพระพิจารณาผ้าบางสกุลกราบนิมนต์ครับเดี๋ยวนี้
ในนามคณะเจ้าภาพขอกราบขอบพระคุณอาจารย์สุภกิจศรีวิไลสังกัดกรมอาชีวศึกษาจังหวัดสิงห์บุรีไว้ในโอกาสนี้ด้วยความเคารพนะครับอันดับต่อไปนะครับเจ้าภาพขอกราบเรียนเชิญสอทอวีรพันธ์พรมบุตรสมาชิกสภาเทศบาลบ้านนาปลือให้เกียรติทอดผ้าบังสกุลขอเรียนเชิญนะครับกราบนิมนต์พระคุณเจ้าพระชายินวัดหนองเส้นพระพิจารณาผ้าบางสกุลกราบนิมนต์ครับในนามคณะเจ้าภาพขอกราบขอบพระคุณสอทอวิรพันธ์พรมบุตรสมาชิกสภาเทศบาลบ้านนาปือไว้โอกาสนี้ด้วยความเคารพครับลำดับต่อไปนะครับเจ้าภาพขอกราบเรียนเชิญปลัดวิโรจน์พรมบุตรปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบางเดชะให้เกียรติทอดผ้าบังสกุลขอเรียนเชิญนะครับกราบนิมนต์พระคุณเจ้าพระกันวัดเนินไม้หอมพิจารณาผ้าบังสกุลกราบนิมนต์ครับในนามคณะเจ้าภาพขอกราบขอบพระคุณปลัดวิโรจน์พรมบุตรปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบางเดชะไว้ในโอกาสนี้ด้วยความเคารพนะครับลำดับต่อไปนะครับเจ้าภาพขอกราบเรียนเชิญร้อยโทวิจิตรคำแพ้วข้าราชการบำนาญให้เกียรติทอดผ้าบังสกุลขอเรียนเชิญครับกราบนิมนต์พระคุณเจ้าพระประสิทธิ์วัดเนินไม้หอมพิจารณาผ้าบังสกุลกราบนิมนต์ครับครับในนามคณะเจ้าภาพขอกราบขอบพระคุณร้อยโทวิจิตรคำแพ้วข้าราชการบำนาญไว้โอกาสนี้ด้วยความเคารพนะครับลำดับต่อไปนะครับเจ้าภาพขอกราบเรียนเชิญนาวาตรีรักชาติเฟื่องฟูข้าราชการบำนาญให้เกียรติทอดผ้าบังสกุลขอเรียนเชิญครับกราบนิมนต์พระคุณเจ้าพระสุเทพวัดเนินหอมพิจารณาผ้าบังสกุลกราบนิมนต์ครับ
ในนามคณะเจ้าภาพขอกราบขอบพระคุณนาวาตรีรักชาติเพื่อเฟื่องฟูข้าราชการบำนาญไว้ในโอกาสนี้ด้วยความเคารพนะครับลำดับต่อไปนะครับเจ้าภาพขอกราบเป็นเชิญกำนันจำนูนพรมบุตรอดีตกำนันตำบลนันหอมให้เกียรติทอดผ้าบางสกุลขอเรียนเชิญนะครับกราบนิมนต์พระคุณเจ้าพระบุญทันวัดท่าศาลาพิจารณาผ้าบางสกุลกราบนิมนต์ครับในนามคณะเจ้าภาพขอกราบขอบพระคุณกำนันจรูนพลบุตรอดีตกำนันตำบลนันหอมไว้ในโอกาสนี้ด้วยความเคารพครับลำดับต่อไปครับเจ้าภาพขอกราบเป็นเชิญร้อยตรีสมบูรณ์ข้าราชการบำนาญให้เกียรติทอดผ้าบางสกุลขอเรียนเชิญครับกราบนิมนต์พระคุณเจ้าพระสุรยุทธวัดท่าศาลาพิจารณาผ้าบางสกุลกราบนิมนต์ครับครับในนามคณะเจ้าภาพขอกราบขอบพระคุณร้อยตรีสมบูรณ์พรหมบุตรข้าราชการบำนาญไว้ในโอกาสนี้ด้วยความเคารพนะครับลำดับต่อไปครับเจ้าภาพขอกราบเรียนเชิญนายกบัณฑิตแดงกิรินายกเทศบาลนายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลนันหอมให้เกียรติทอดผ้าบางสกุลขอเรียนเชิญครับนิมนต์พระคุณเจ้าพระบุญทันวัดท่าศาลาพิจารณาผ้าบางสกุลกราบนิมนต์ครับครับในนามคณะเจ้าภาพขอกราบขอบพระคุณคุณบัณฑิตแดงสิรินายกเทศบาลตำบลบ้านนาปือไว้ในโอกาสนี้ด้วยความเคารพนะครับลำดับต่อไปนะครับเจ้าภาพขอกราบเรียนเชิญคุณเกียรติสิริวัฒน์ภัทรา
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนันหอมให้เกียรติทอดผ้าบางสกุลขอเรียนเชิญครับกราบนิมนต์พระคุณเจ้าพระอธิการพยอมจันทโชโตเจ้าวาดวัดท่าศาลาพิจารณาผ้าบางสกุลกราบนิมนต์ครับในนามคณะเจ้าภาพขอกราบขอบพระคุณนายกเกียรติสิริวัฒน์ภัทรานายกองค์การบริหารส่วนตำบลนันหอมไว้ในโอกาสนี้ด้วยความเคารพนะครับลำดับต่อไปนะครับเจ้าภาพขอกราบเรียนเชิญสจ.กฤษดาวงศาสมาชิกสภาจังหวัดเขต5ปราจีนบุรีให้เกียรติทอดผ้าบางสกุลขอเรียนเชิญนะครับกราบนิมนต์พระคุณเจ้าพระอธิการสุนทรสันทาธิโกเจ้าวาดวัดเนินไม้หอมพิจารณาผ้าบางสกุลกราบนิมนต์ครับในนามคณะเจ้าภาพขอกราบขอบพระคุณสจ.กฤษดาวงศาสมาชิกสภาจังหวัดปราจีนบุรีเขต5ไว้ในโอกาสนี้ด้วยความเคารพนะครับลำดับต่อไปครับเจ้าภาพขอกราบเรียนเชิญกำนันอเนกวงศากำนันตำบลนันหอมให้เกียรติทอดผ้าบางสกุลขอเรียนเชิญครับกราบนิมนต์พระคุณเจ้าพระครูปลัดชลาวุฒิกตปุญโญเจ้าวาดวัดเนินหอมพิจารณาผ้าบางสกุลกราบนิมนต์ครับในนามคณะเจ้าภาพขอกราบขอบพระคุณกำนันอเนกวงศากำนันตำบลนันหอมไว้โอกาสนี้ด้วยความเคารพนะครับลำดับต่อไปนะครับเจ้าภาพขอกราบเรียนเชิญสจ.มานพวงศาสมาชิกสภาจังหวัดเขต3ปราจีนบุรีให้เกียรติทอดผ้าบางสกุลขอเรียนเชิญครับThank you.
ในนามหรอในนามคณะเจ้าภาพครับขอกราบขอบพระคุณท่านกราบนิมนต์พระคุณเจ้าวัดทัศลาพิจารณาภาพบางสกุลหนึ่งรูปนะครับในนามคณะเจ้าภาพขอกราบขอบพระคุณสจ.มานพวงศาสมาชิกสภาจังหวัดปราจีนบุรีเขต3ไว้ในโอกาสนี้ด้วยความเคารพนะครับเรียนท่านประธานท่านผู้มีเกียรติที่เคารพกระผมนายอเนกรักษาศีลได้รับเกียรติจากท่านเจ้าภาพให้เป็นผู้อ่านประวัติและคำไว้อาลัยของผู้วายชนเพื่อเป็นการประกาศเกียรติคุณและรำลึกถึงเป็นวาระสุดท้ายก่อนที่ร่างกายจะถูกเผาเป็นจุนต่อไปท่านประธานและท่านผู้มีเกียรติที่เคารพร่างที่ปราศจากวิญญาณได้นอนสงบนิ่งบนจิตตกาธานปรากฏณเบื้องหน้าของท่านทั้งหลายนั้นเป็นร่างของนายชัยนรงค์ศรีพุทโธผู้ซึ่งได้จากโลกนี้ไปอย่างปัจจุบันทันด่วนและไม่มีวันที่จะหวนกลับคืนมาได้อีกแล้วท่ามกลางแห่งบรรยากาศที่มีแต่ความเศร้าโศกเสียใจอาลัยอาวรณ์ยิ่งนักของบิดามารดาบุตรธิดาและญาติมิตรนายชาญรงค์ศรีพุทโธเกิดเมื่อวันอังคารที่3เมษายนพ.ศ. 2527ณที่บ้านเลขที่72หมู่ที่11บ้านท่าศาลาตำบลนันหอมอำเภอเมืองจังหวัดปราจีนบุรีเป็นบุตรของร้อยตรีสมชายนางมะลิศรีพุทโธมีพี่น้องรวมกันทั้งหมด4คนดังนี้1นางสาวอิ่มทิพย์ศรีพุทโธ2นางสาวอ้อมทองศรีพุทโธ3นายชาญรงค์ศรีพุทโธผู้วายชนในขณะนี้นะครับ4 10เอกณัฐพงษ์ศรีพุทโธการศึกษาคุณชาญรงค์ศรีพุทโธได้จบมัธยมการศึกษาตอนปลายจากโรงเรียนปราจีนรัตดรอำลุงพออายุครบ20ปีบริบูรณ์ได้อุปสมบทที่วัดทัศลาเพื่อการศึกษาพระธรรมวินัยสำหรับหน้าที่การงานคือเป็นเจ้าของกิจการร้านซ่อมรถจักรยานยนต์สถานภาพทางครอบครัวได้สมรสกับนางสาววิไลวาลินมีบุตร1คนชื่อเด็กชายชัยยุทธซึ่งเป็นสมณเณรอยู่นะครับในระยะหนึ่งชีวิตสมรสได้แยกทางต่อจากนั้นได้สมรสกับนางสาวสิริบังออนโทนเอี่ยมเป็นครั้งที่สองไม่มีบุตรนายชัยนรงค์ศรีพุทโธในขณะที่ยังมีชีวิตอยู่นั้นได้ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเข้มแข็งอดทนในอาชีพการงานที่ตนทำอยู่และอีกทั้งเป็นผู้เอาใจใส่ดูแลเลี้ยงดูบิดามารดาภรรยา
บุตรธิดาด้วยความรักและความห่วงใยมาโดยตลอดและเป็นที่รักใคร่นับถือของญาติมิตรโดยทั่วหน้าเออในเวลาสุดท้ายได้ประสบอุบัติเหตุที่ซอยวัดด่านสำโรงเหนือเมื่อวันที่29กันยายน2565เวลา 21:30 นญาติได้นำตัวไปรักษาที่โรงพยาบาลสำโรงการแพทย์คณะแพทย์ได้รับตัวไว้เยียวยารักษาอย่างเต็มความสามารถดีที่สุดแล้วแต่นายชาญรงค์นั้นไม่สามารถจะมีชีวิตอยู่ได้ได้เสียชีวิตลงเมื่อเวลาเที่ยงคืน55นาทีเมื่อวันที่1ตุลาคมพ.ศ. 2565สิริรวมอายุได้38ปีอันความตายนั้นเป็นสิ่งที่ทุกคนจะต้องหลีกเลี่ยงไม่ได้สรรพสัตว์ที่เกิดมาบนพื้นปฐพีนี้จำต้องมีการพัดพากจากโลกนี้เพื่อไปสู่สัมปรายภพเป็นเบื้องหน้าชีวิตของมนุษย์เหล่านั้นดูสั้นนิดเดียวแต่ว่ามีทุกข์มากด้วยอำนาจบุญกุศลที่ทางเจ้าภาพได้บำเพ็ญมาด้วยความตั้งใจที่จะอุทิศการรับปนาพลทักษิณานุปทานขอให้ดวงวิญญาณอันบริสุทธิ์ของผู้วายชนไม่ว่าจะสถิตณทิพย์พิมานใดก็ตามจงล่วงรู้ถึงการบำเพ็ญกุศลที่บิดามารดาบุตรธิดาญาติมิตรได้อุทิศส่วนบุญกุศลไปให้และด้วยคุณงามความดีที่ผู้วายชนได้ประกอบไว้จงส่งผลดลบันดาลประทานพรให้ดวงวิญญาณของผู้วายชนนายชาญรงค์ศรีพุทโธจงไปสู่สุคติในสัมปรายภพชั่วนิจนิรันดรกราบเรียนท่านผู้มีเกียรติทุกท่านลุกขึ้นยืนไว้อะไรเป็นการไว้อะไรกับผู้วายชนเป็นเวลา1นาทีขอเรียนเชิญนะครับชีวิตจะมีค่าเกิดมาต้องมีหน้าที่ไม่ใช่อยู่ไปวันๆขอกราบขอบพระคุณท่านเชิญนั่งครับก็ยังไม่มาเพื่อเป็นการรอท่านประธานนิดหนึ่งนะครับก็ดำเนินการไปเรื่อยเพื่อให้เวลานั้นกระชับลงแต่ไม่เป็นไรนะครับพวกเราในฐานะเจ้าภาพและท่านผู้มีเกียรติทุกท่านเมื่อตั้งใจที่จะมาร่วมพิธีชาปนกิจศพของคุณชาญรงค์นั้นก็ต้องรอให้ถึงเวลาสักนิดนึงครับไหนๆก็เดินทางมาแล้วพร้อมทางเราจะได้พบปะกับท่านประธานในพิธีด้วยนะครับคือท่านสุนทรวิลาวันนะครับนายกองการบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรีนะครับจะได้มาพบปะหารือกับเราท่านทั้งหลายนะครับทราบว่าท่านกำลังเดินทางมาครับเหลือประมาณสัก5นาทีกว่าๆนะครับก็คงจะเดินทางมาถึงณบริเวณงานแห่งนี้นะครับครับเพื่อเป็นการคลายเครียดนะครับเพื่อเป็นการคลายเครียด
ยังไงก็ได้รับน้ำดื่มแล้วก็ถ้ายังไม่หมดก็ดื่มต่อนะครับท่านที่ยังไม่พอเดี๋ยวเจ้าหน้าที่เราจะนำมาเสริมเติมให้นะครับเจ้าหน้าที่ดูช่วยดูแลด้วยนะครับหมายถึงเจ้าหน้าที่ที่มาร่วมงานนะครับญาติพี่น้องทุกคนทุกท่านทั้งชายและหญิงโดยเจ้าภาพนั้นไม่สามารถจะดูแลท่านผู้มีเกียรติได้ช่วยถึงต้องอาศัยญาติที่มาช่วยงานทุกท่านนี่แหละเป็นกำลังเป็นแรงใจเป็นแรงกายช่วยบริการดูแลญาติที่มาให้เกียรติประกอบพิธีชาปนกิจศพในวันนี้นะครับก็นำน้ำเย็นๆมารับรองท่านไว้ก่อนนะครับเจ้าภาพนะครับทางเจ้าภาพก็วันนี้ก็รู้สึกเห็นใจท่านผู้มีเกียรตินะครับเราต้องใช้เวลามารอได้นานหลังจากที่เราร่วมกันประกอบพิธีชาปนกิจศพแล้วทางด้านทิศเหนือนะครับทางด้านทิศเหนือเจ้าภาพได้จัดอาหารกลางวันไว้รับรองท่านยังมีเยอะเลยนะครับยังมีเยอะเลยถ้าท่านใดยังไม่ได้รับประทานอาหารกลางวันครับหลังจากที่เสร็จภารกิจชาปนกิจศพนี้แล้วก็เดินไปทางด้านทิศเหนือนะครับเราจะมีสำรับจัดเอาไว้รับรองท่านผู้มีเกียรติมากมายนะครับเป็นการรับประทานเพื่อเป็นการขอบคุณและให้เกียรติแก่เจ้าภาพด้วยนะครับในนามคณะเจ้าภาพก็ขออนุญาตขอบคุณพวงหรีดที่มาเคารพศพนะครับมีมากมาย30กว่ารายการนะครับ30กว่าท่านได้นำพวงหรีดเคารพศพมาให้เคารพศพให้กับเจ้าภาพเมื่อคืนนี้นะครับขอกราบขอบคุณทุกท่านนะครับที่นำพวงหรีดมานะครับหลังจากที่เราได้มาเป็นเกียรติให้กับเจ้าภาพผู้ถึงสูญเสียผู้นำเป็นเสาหลักทางด้านครอบครัวของคุณมลิศรีพุทโธนะครับสูญเสียเสาหลักไปนั้นถือว่าท่านได้มาให้กำลังใจและผมในฐานะกรรมการวัดท่าศาลานะครับก็ถือโอกาสนี้ประชาสัมพันธ์บอกบุญมหากุศลนะครับบอกบุญมหากุศลขออนุญาตนะครับแทรกในงานตรงนี้ด้วยก็คื
ปันทัศลานั้นจะมีการทอดกฐินในวันที่5ที่6เดือนพฤศจิกายนนะครับวันที่5ที่6เดือนพฤศจิกายนตั้งองค์กฐินที่บนหอฉันวัดทัศลานะครับวันอาทิตย์ที่6นั้นเป็นวันทอดกฐินนะครับถือโอกาสนี้ประชาสัมพันธ์กับบรรดาญาติผู้มีเกียรติทุกๆท่านได้รับทราบนะครับเพื่อใบฎีกานั้นอาจจะไปไม่ถึงท่านเพราะว่าเราไม่ได้พิมพ์ซองมากมายเท่าใดนักก็ถือโอกาสนี้ประชาสัมพันธ์บอกบุญไปทุกๆท่านเลยนะครับใกล้ๆถึงลอยกระทงครับก่อนลอยกระทง2วันนะครับเป็นวันสุดเป็นเดือนสุดท้ายของปีการทอดกฐินเลยนะครับท่านเดินทางมาครั้งเดียวได้2อย่างเลยครับได้2บุญรับบุญช่วงทอดกฐินด้วยและวัดต่างๆที่จะทอดต่อไปพวกเราทุกท่านก็ซึ่งเป็นชาวพุทธก็มีความปรารถนาอยากจะไปร่วมด้วยช่วยทอดกฐินกับทุกๆหมู่บ้านนะครับก็เห็นหน้ากันมากมายหลายต่างหมู่บ้านก็ดีครับเราไปอย่างนั้นก็เป็นการเปิดโอกาสให้ชาวพุทธทั้งหลายนั้นได้มีโอกาสได้ร่วมสร้างบุญกฐินนะครับกฐินนั้นจะมีได้ก็ต่อเมื่อพุทธานุญาตอนุญาตได้แค่1เดือนเท่านั้นนะครับไม่เหมือนพระป่าพระป่าจะทำได้ทุกเดือนทุกวันกฐินก็จะทำได้แค่1เดือนเท่านั้นเพราะฉะนั้นเป็นงานที่สำคัญมากนะครับครับขณะนี้ท่านสุนทรวิลาวันนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรีได้เดินทางมาถึงเรียบร้อยแล้วท่านได้พบปะทักทายกับพี่น้องประชาชนทุกท่านนะครับโอกาสนี้ในนามเจ้าภาพนะครับขอกราบเรียนเชิญท่านสุนทรวิลาวันนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรีให้เกียรติทอดผ้าบางสกุลขอเรียนเชิญนะครับและไปเป็นประธานในพิธีด้วยนะครับขอเรียนเชิญครับกราบนิมนต์พระคุณเจ้าพระครูรัตนประโชตเจ้าวาดวัดบ่อแร่พิจารณาผ้าตะไลบางสกุลกราบนิมนต์ครับเป็นประธานในพิธีฝ่ายสงฆ์กราบนิมนต์ครับครับหลังจากท่านประธานในพิธีเดินทางลงมาแล้วกราบนิมนต์พระคุณเจ้าวางดอกไม้จันทร์ทุกรูปนะครับหลังจากพระคุณเจ้ากลับลงมาแล้วเรียนเชิญท่านผู้มีเกียรติขึ้นตามลำดับนะครับโดยขึ้นทางซ้ายขวาและลงทางด้านหน้าเพื่อเจ้าภาพจะได้รับรองได้ทั่วถึงนะครับ
ในนามคณะเจ้าภาพขอกราบขอบพระคุณท่านสุนทรวิลาวันนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรีท่านสมาชิกสภาจังหวัดปราจีนบุรีท่านนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหอมและท่านผู้มีเกียรติทุกท่านที่ได้มาร่วมที่ได้กนามาร่วมแสดงความเสียใจในร่วมพิธีชาปนกิจศพในครั้งนี้ทางคณะเจ้าภาพมีความรู้สึกซาบซึ้งต่อความกรุณาของท่านผู้มีเกียรติทั้งหลายเป็นอย่างมากและจะขอจดจำต่อความกรุณาของท่านผู้มีเกียรติทั้งหลายไว้ตลอดไปขอกุศลผลบุญที่ท่านทั้งหลายได้ร่วมบำเพ็ญในครั้งนี้จงโดนบันดาลให้ท่านและครอบครัวจงประสบแต่สิ่งอันเป็นสิริมงคลสมบูรณ์พูนผลในสิ่งอันพึงปรารถนาและถึงพร้อมด้วยเจ้าทุพิธพรชัยทุกประการหากมีสิ่งหนึ่งสิ่งใดในการต้อนรับกับสู้ขาดตกบกพร่องไปบ้างกระผมในฐานะตัวแทนของเจ้าภาพกราบประทานอภัยไว้ในโอกาสนี้ด้วยความเคารพทุกท่านนะครับครับการเดินขึ้นวางดอกไม้จันทร์นั้นก็ได้โปรดขอความกรุณานะครับจัดแถวด้วยนะครับจัดแถวนะครับถ้าเราเดินเบียดกันมันก็ไม่สามารถทำให้เร็วขึ้นหรอกครับค่อยๆตั้งแถวกันขึ้นไปเรียงลำดับขึ้นไปครับตอนลงนั้นมันก็แออัดเหมือนเดิมคุณพัดครับคุณพัดหรือนายพัดพรมบุตรนะครับกรุณาไปส่งหลวงพ่อวัดบ่อแร่ด้วยนะครับนายพัดพรมบุตรครับนำรถไปส่งหลวงพ่อวัดบ่อแร่ด้วยครับและวัดเนินบากไม่ทราบว่ามีรถไปส่งหรือยังนะครับถ้าเราเห็นว่าพระคุณเจ้ารูปใดยืนรอท่านอยู่เดินไปนิมนต์ได้เลยนะครับรับพระคุณเจ้ากับส่งที่วัดด้วยนะครับลูกกุญแจครับลูกกุญแจผู้ใดเนาะลูกกุญแจเปิดบ้านของไปถ้ารู้ตัวว่าหายมารับที่นี่นะครับเดี๋ยวท่านจะเข้าบ้านไม่ได้นะลูกกุญแจไม่ทราบว่ายี่ห้อก็อ่านยี่ห้อไม่ออกครับมีผู้นำมามอบไปให้ถ้าใครนึกได้แล้วว่ารู้ตัวว่าของใครหายก็มารับได้ที่นี่นะครับThank you.
ท่วมเนี่ยล็อกตัวไปเลยล็อกตัวไปเลยลูกกันหน่อยน้ำกันเสียซื้อกันเนี่ยเว้ยเรียงเรียงเจอลมๆตัวเดียวไหนนะวันนี้อ๋อยังไม่รู้โอ้เช้า6โมงครึ่งเช้าอยู่จะเก็บเช้าเลยแล้วก็จะไปทำนั่นเออ
ยังอยู่ปะฮัลโหลครับสำหรับพระคุณเจ้าที่มาจากวัดต่างๆนะครับไม่ทราบว่าโชเฟอร์ไปส่งหรือยังครับมีคุณพัดพรมบุตรคนหนึ่งแหละไปนิมนต์พระด้วยเด้อไปส่งพระที่วัดด้วยส่งพระกลับวัดด้วยThank you.
พ่อนครับยกผ่านปัจจัยขึ้นนะครับว่านโมสามจบนะครับนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะอิมานิมะยังภันเตทีปาทูปะบุพาวลานิยะตุปัตติยานิภิกขุสังคัสสะโอโนทิยามะสาธุโนภันเตภิกขุสังโฆ
ิมานิทีปาทูปาบุพาวลานิจะตุปัตยานิสะปริวลานิปฏิคานาตุอัมมากันเจวะมาตาปิตุอาทีนันจะยาตกานังกาลกตานังบุตตานังทีกละตังหิตายะสุขายะสาธุพระเกียรติคุณเจ้าได้เลยนะครับฉบับเตรียมหาน้ำไปกวดด้วยเด้อเตรียมกวดน้ำด้วยน้ำมีไหมทุกท่านนะครับกราบพระพร้อมกัน3ครั้งนะครับอะระหังสัมมาสัมพุทโธภะคะวาพุทธังภะคะวันตังอภิวาเทมิสวาคาโตภะคะวัตตาธัมโมธัมมังนมัสสามิสุปัฏฐิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสังฆังนมามิพรุ่งนี้นะแน่ใจนะประกาศมั้ยขอเธอประกาศนี้ประชาสัมพันธ์นะครับในวันพรุ่งนี้นะครับในวันพรุ่งนี้ช่วงเช้าอาจจะภาพทำบุญ7วันต่อนะครับพรุ่งนี้นะครับทำบุญ7วันต่อขออนุญาตประชาสัมพันธ์ให้กับญาติๆทุกคนได้รับทราบตามนี้นะครับ